ดีนะคะกลับมาเจอกับช่องพักกายสบายใจนะคะวันนี้นะคะเรามีสมุนไพรนะคะวันนี้เราจะมาทําน้ําสมุนไพรกันค่ะจะมีใบกะเพรานะคะกะเพราแดงนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ2อย่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําสมุนไพรนะคะแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะคะสําหรับคนที่ท้องอืดบ่อยๆนะคะท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยๆนะคะกินอะไรไปแล้วก็อึดอัดนะคะนี่นะคะ2ตัวนี้ช่วยได้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะนะคะเราก็มาเด็ดนะคะเอาใบกะเพราเนี่ยละค่ะใบมะกรูดก็เหมือนกันนะคะรูดเลยนะคะกระเพราเราก็ฉีกนิดหน่อยนะคะให้น้ำสมุนไพรออกนะคะเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะตั้งหม้อเลยนะคะแล้วก็เติมน้ำนะคะเติมไม่ต้องเยอะนะคะเราดูปริมาณของกระเพราแล้วก็ใบมะกรูดด้วยนะคะไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะใส่ใบกระเพราแล้วก็ใบมะกรูดลงไปเลยนะคะใส่ใบกะเพราให้มากกว่าใบมะกรูดนิดนึงนะคะแล้วก็ต้มจนเดือดนะคะเราต้มให้เดือดอย่างนี้ไปประมาณสัก10นาทีนะคะสูตรนี้นะคะรับรองได้ทั้งผายลมทั้งเลอนะคะไม่ต้องอายนะคะการเลอการผายลมนะคะคือการไล่ลมออกจากเส้นเรานะคะเส้นท้องเส้นต่างๆของร่างกายนะคะพอเลอแล้วผายลมนะคะมันก็จะโล่งขึ้นนะคะก็จะเบาตัวขึ้นนะคะเดี๋ยวเราต้มต่อไปก่อนนะคะ10นาทีแล้วนะคะมาดูกันหอมแบบหอมกลิ่นกะเพรามาเลยนะคะเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดแก๊สเลยน้ำสีสวยมากเลยค่ะมาลินกันนะคะมาดูกันนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสีน่ากินมากเลยค่ะ